นี่ก็เทสนะคะเป็นลูกศิษย์ที่แบบว่าเรียนมา2คอร์สแต่ว่านางเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วกราบทำไมถึงมาเรียนทั้งที่ร้องเพลงดีอยู่แล้วก็แบบว่าอยากจะได้ความรู้ด้านอื่นจากศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าจะมีแบบเราได้ไหมมีฟิลอื่นที่เราแบบไม่เคยดูมาก่อนเราได้ไหมก็มีการพัฒนาที่แบบว่าร้องแล้วไม่แบบจริงไม่ต้องโกหกก็ได้นะก็ได้แต่ร้องที่แบบว่าเขาเรียกอะไรร้องแล้วไม่ยันคางอย่างเงี้ยคือไม่ร้องยืดใช่ไม่ร้องยืดแล้วก็เน้นไปที่ด้านฟิลลิ่งอารมณ์เพลงอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นปัญหาของแบบว่าพวกที่ร้องเพลงเพราะว่าจะซึมเขาเรียกว่าอะไรนะดื่มดำกับเสียงร้องร้องยันคางให้ฟังหน่อยค่ะยันคางมันยังไงคะไม่ไม่ตัดคลิปยูทูบตอนก่อนมาเรียนหยุดบีฟอร์อัฟเตอร์ของเทสเดี๋ยวให้ฟังว่าประโยคนึง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 แบบไม่ยันคางนาฬิกากดดันไปทุกนาทีนาฬิกากดดันไปทุกนาทีใจดีก็ยังคงทุ่มเทไปร้องแบบยันคางนาฬิกากดดันไปทุกนาทีเดี๋ยวยันขาลองไปถึงจังหวะที่5อันนี้อยู่จังหวะที่3โอเคพอละเขินใช่ไหมเขินอ่ะ